พายุใต้ฝุน่นมังคุดล่าสุดนี้ได้อ่อนกำลังลงเหลือเป็นพายุโซนร้อนแล้วนะครับในขณะเดียวกันก็เริ่มปรากฏความเสียหายในแต่ละพื้นที่ที่พายุพัดผ่านชัดเจนขึ้น,นเรื่อยไม่ว่าจะเป็นที่ฟิลิปปินส์ซึ่งเกรงกันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากดินถล่มอาจจะสูงขึ้นยิ่งกว่านี้ในขณะที่ฮ่องกงมาเก๊ารวมถึงตอนใต้ของประเทศจีนก็เริ่มเก็บกวาดบ้านเมืองกันแล้วครับหน่วยกู้ภัยพร้อมตำรวจและทหารฟิลิปปินส์ยังคงพยายามค้นหาผู้สูญหาย ที่ติดอยู่ใต้ดินถล่มในจังหวัดเบงเกตหนึ่งในจังหวัดที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดจากพายุใต้ฝุ่นมางคุดที่พัดถลม่มเกาะลูซอนเมื่อวันเสาร์ครับแต่นายกเทศมนตรีของเมืองอิต,ตกรยอมรับว่ามีโอกาสเกือบร้อยเปอร์เซนต์ที่ผู้ท้อร้า,ราย4 0่สถึงหคนที่ติดอยู่ใต้ดินถลม่มทับบ้านพักคนงานเหมืองทองจะเสียชีวิตแล้วหลังจากเมื่อวานกู้ศพได้11อรายครับ ขณะที่ทางการแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตเนื่องจากพายุแล้ว65คนส่วนใหญ่เสียชีวิตจากดินถลมและยังมีผู้สูญหาย43รายและผู้บาดเจ็บ64คนรัฐบาลมีคำสั่งวันนี้ให้เหมืองผิดกฎหมายใน6จังหวัดบนภูเขาทางภาคเหนือหยุดดำเนินงานเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดโศกนาฏกรรมไปมากกว่านี้ครับ ขณะที่พายุมังคุดต,ตอนนี้อ่อนกําลังลงจากระดับซูเปอร์ใต้ฝุ่นเหลือเป็นพายุโซนร้อนแล้วครับโดยเคลื่อนตัวผ่านฮ่องกงมาเกาและขึ้นฝั่งที่มณฑลกวางตุ้งของจีนเมื่อวานนี้ล่าสุดทางการฮ่องกงกําลังเร่งเก็บกวาดความเสียหายครับโดยประชาชนเริ่มมาทํางานตามปกติในวันนี้แม้การสัญจรจะยากลําบากเนื่องจากรถไฟและรถบัสหยุดวิ่งหลังจากลมกระโชกแรงจากพายุมังคุด ทำให้ต้นไม้หักโคน่นนั่งร้านในพื้นที่ก่อสร้างป้ายโฆษณาและหลังคาบ้านเรือนพัดปลิวเสียหายโดยอ่าววิกตอเรียเผชิญสตอร์มเซิร์ชสูงเกือบ4เมตรมีฝนตกหนักและน้ําท่วมรุนแรงประชาชนได้รับบาดเจ็บเกือบ400คนส่วนมาเกา๊าซึ่งต้องปิดคาสิโนโทั้ง42แห่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ได้อนุญาตให้กลับมาเปิดได้ตามปกติแล้วในวันนี้ครับหลังการปิดนาน33ชั่วโมงทำให้สูญรายได้ไป186ล้านดอลลาร์ แต่ทางการยังต้องเร่งซ่อมแซมไฟฟ้าดับและฟื้นฟูพื้นที่น้ําท่วมอยู่ครับขณะที่ในมณฑลกวางตุ้งทางภาคใต้ของจีนมีผู้เสียชีวิตแล้วสีรายครับและชาวบ้านกว่า3ล้านคนต้องอพยพออกจากบ้านเรือนหลังพายุพัดขึ้นฝั่งเมื่อเย็นวานนี้และอิทธิพลของพายุจะยังทําให้มีฝนตกและลมแรงในมณฑลกวางตุง้งกวางสีและไห่หนานจนถึงวันพรุ่งนี้เบื้องต้นทางการมณฑลกวางตุ้งประเมินว่าพายุสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจโดยตรงแล้ว29ล้านดอลลาร์ครับ